Oh, if I fall now, if I fall now, I'm committed, but catch me if I fall now. Oh, if I fall now, if I fall now. We never got bored, lovers galore, lovers galore. We traveled the world, cause we wanted more, yes, we wanted more. And we were the foodies, that love like paninis, after jacuzzis, fuck the martinis. สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะรูมทัวร์ให้ดูนะคะวันนี้เพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากแบบมากๆจริงๆก็ไปทำความสะอาดมาให้มันออกกล้องพอดูได้นะคะถ้าจะเอาแบบแท้เลยเนี่ยมันก็อาจจะน่ากลัวเกินไปนะคะห้องนี้นะคะก็คืออยู่ที่แค่23สแควร์เมตรนะคะก็คือ23ตารางเมตรแค่นั้นเองก็เล็กๆ เดี๋ยวพาไปทัวร์กันว่าไอ้ห้องเล็กๆเนี่ยมันแบบจัดสรรมันยังไงไปกันเลยชอทัวร์กันยังไงดีอะดูมีก่อนละกันอันนี้ตอนแรกอะพาแพนเอาไว้ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบCoffee Corner หรืออะไรเงี้ยค่ะมีแผนว่าจะซื้อเครื่องทำกาแฟแต่ว่าราคามันสูงตอนนี้ก็เลยแบบขอเบรกไว้ก่อนมุมกาแฟตอนนี้ก็ความเป็นจริงก็คือกลายเป็นมุมที่ยาต่างๆแอลกอฮอล์ใดๆแล้วก็มีหน้ากากอนามัยก็หม้อหุงข้าวเป็นของฟิลิปนะคะน่าจะ1ลิตรนะมีราคาแค่ประมาณ 1,000 บาทนะคะปกติไม่หุงข้าวเลยแต่ว่าซื้อมาพอช่วงกักตัวเนี่ยแหละแม่บอกว่าซื้อมาเหอะแบบหุงข้าวกินเองมันจะประหยัดกว่าอะไรเงี้ยซื้อข้าวสารมาราคาถูกกว่าแล้วก็มันเอาไว้ทำอย่างอื่นได้นึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยข้างบนนี้มันจะเป็นชั้นวางของแล้วก็ถัดมานิดนึงอันนี้จะเป็นไมโครเวฟเราซื้ออันนี้มาเป็นแบบแผ่นนุ่มๆของที่อีเกียเอาไว้รองถัดลงมาข้างล่างก็คือเป็นกองพเนินของน้องรองเท้าน้องกระเป๋าของเรานะคะคือมันล้นมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นบรรดากระเป๋าต่างๆซึ่งคนถามเรื่องกระเป๋าเยอะเหมือนกันก็พาเปิดร้านกระเป๋าใน IG นะคะขายกระเป๋าอยู่ก็ไปดูกันได้เป็นพวกถุงผ้าต่างๆซึ่งพามีเยอะมากเลยเนี่ยเห็นถุงนี้ไหมทุกคนข้างในถุงเนี้ย มันมีถุงผ้าอีกประมาณ 108,000 อันเวลาจะไปข้างนอกไปโกลเซอรี่ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะหยิบไปเลยแล้วก็ออกจากห้องนี่คือตู้รองเท้าของเราที่มันไม่พอแล้ว มันก็เลยล้นออกมาข้างนอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบทำไมมันดูสกปรกมากเลยอะซึ่งมันก็สกปรกจริงๆนะคะเนี่ยตอนนี้มันแบบมันไม่พอแล้วอ่ะชั้นนี้ก็แบบมีสี่คู่แล้วชั้นนี้มีแบบเยอะมากข้างในมีอีกแล้วในกล่องนั้นก็มีนะเพราะว่าชั้นล่างก็มีอีกเยอะมากเนี่ยต้องเทินน้องแบบด้านข้างแล้วก็เป็นคนชอบใส่ผ้าใบนะคะจะมีผ้าใบเยอะหน่อยอันนี้ไม่หมดนะอันนี้คือแบบที่คัดมาแล้วที่แบบที่หยิบเข้าหยิบออกแน่ๆอะไรเงี้ยคอนโดเขาบิวอินมาให้นะคะแล้วก็มีตัวห้อยนี้ที่เราเอามาห้อยกระเป๋าเราได้มาจากอีเกียนะคะนี้มีประโยชน์มากเลยทันมาเป็นโซนครัวนะคะอันนี้เป็นโปสเตอร์วินเทจจากร้าน Moon Theory นะคะเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วสีมันแมชกับวันที่เรามีพอดีอันนี้มันเป็นของอูลาล่านะคะมันเป็นเขาทำล้อเลียนงานของแอนดี้วอร์ฮอลค่ะที่เป็นซุปแคมเปลที่มันดังๆนะป๊อปอาร์ตน่ารักดีเราชอบมากก็เลยสั่งลายนี้มาเป็นลายพุดดิ้งด้วยเพราะเราชอบกินพุดดิ้งมันเป็นลายกราฟิกพวกโฆษณาวินเทจสมัยก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเขาแบบไม่มีถ่ายรูปไงเขาก็วาดรูปเอาแบบงานสวยมากเช่นอันนี้สวยมากเลยอ่ะข้าม มุมนี้นะคะคือมุมที่เราภูมิใจมากเพราะเราอ่ะถ้าใครเคยดูคลิปวล็อกแรกๆเราเลยนะ อุ๊ยโปสเตอร์หล่นมันติดไม่อยู่ใช่ไหมถ้าทุกคนเคยดูมันคือมุมที่เราอะไปแบบไปซื้อกระเบื้องไปซื้อยาแนวไปซื้อปูนมาเองให้ช่างมาทำนะคะก็อันนี้ดีไซน์เองเพราะว่าจริงๆแล้วอะตรงนี้ที่โครงการเขาให้มานะคะมันจะเป็นแค่ผนังแบบ
อย่างนี้ธรรมดาเลยซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะที่จะทำอาหารเพราะว่าเวลาทำอาหารใช่ไหมมันก็จะมีแบบเศษน้ำมันกระเด็นเศษนู่นเศษนี่ไปแปะซึ่งมันแบบทำความสะอาดไม่ได้ถ้ามันเป็นพื้นผิววัสดุแบบที่โครงการให้มานะคะเราก็เลยทำกระเบื้องไปเพราะกระเบื้องอ่ะมันก็ถ้ามันเปื้อนใช่ไหมมันก็เช็ดถูได้อันนี้ก็เช็ดตลอดนะคะมันเลยยังดูดีอยู่ก็ตัวซิงค์จะเป็นซิงค์หลุมเดียวนี้คอนโดของให้มานะคะแล้วก็เราซื้ออันนี้มาเพิ่มเป็นที่ตักจานเวลาล้างจานเสร็จได้มาจากอีเกียนะคะส่วนใหญ่ของในห้องเนี้ยจะได้มาจากอีเกียเนาะอันไหนที่พาลืมพูดก็ขอให้ตีตังไว้ก่อนเลยว่าเป็นของอีเกียแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนห้อยของต่างๆอย่างเงี้ยเขาจะมีซื้อฮุกของอีเกียมาเพิ่มเนาะอันนี้ก็ของอีเกียนะคะเราก็เลยดีไซน์ว่าเออจอกไว้ด้านขวาแบบซักล้างเสร็จแล้วแบบวางให้น้ำมันหยดมาตรงนี้ก็จะโอเคซึ่งการเจาะผนังในคอนโดนะคะเวลาเราจะเจาะอะไรเนี่ยเราต้องไปปรึกษาที่นิติก่อนมันจะมีฝ่ายอาคารนะคะฝ่ายที่เขาดูว่าเออบริเวณไหนเจาะได้บ้างเพราะว่าที่ทุกคนเห็นในผนังที่มันเสร็จแล้วพื้นผิวข้างนอกมันดูดีมากแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องของงานระบบอยู่เหมือนมุมเนี้ยพาก็ต้องไปติดต่อเขาว่าตรงเนี้ยมันเจาะได้ไหมตรงนี้เจาะเข้าไปแล้วมันจะเจอกับท่ออะไรหรือเปล่าหรือมีสายไฟอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาจะมาเช็คที่ห้องแล้วก็มาเปิดแปลนให้ดูนะคะว่าตรงนี้เจาะได้หรือเจาะไม่ได้เครื่องครัวส่วนใหญ่นะคะที่ทุกคนถามมาเราซื้อมาจากโรบินสันนะเหมือนตัวกระทะนี้หม้อเนี้ยก็ของคูซิเมทซื้อที่โรบินสันส่วนพวกจานชามอื่นๆส่วนใหญ่ก็ได้มาจากแบบอีเกียแรนดอมมานะนี่ที่ตักจานนี้ก็ได้มาจากอีเกียแล้วก็จะมีอันนี้ขวดปั๊มที่เป็นขวดปั๊มพวกสไลด์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ได้มาจากที่มูจิสีเทาน่ารักดีที่นี่เขาก็ไม่ได้มีเตาฝังมาให้นะเราก็ซื้อเตาแบบเสียบปลั๊กมาตอนแรกเราอยากทำเตาแม่เหล็กฝังลงบนท็อปโต๊ะมากแต่ว่าทุกคนดูสิ่งที่คอนโดทำมาให้นะคะก็คือท็อปมันบางมากแล้วก็แก๊ปที่มันเชื่อมกับเครื่องซักผ้าเนี่ยมันน้อยมากเราคิดว่ามันคงฝังไม่ได้แล้วก็เจาะยากแล้วก็ไม่มีช่างคนไหนมาทำให้นะคะเรื่องเจาะท็อปก็เลยเออไม่เป็นไรแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องความสวยงามมันก็จะไม่เพอร์เฟกต์อะแต่ไม่เป็นไรเราเอาฟังก์ชันอลไว้ก่อนเครื่องซักผ้านะคะพาใช้ยี่ห้อ LG ก็อันนี้จะเป็นไซส์8กิโลเราว่า LG เป็นยี่ห้อที่เราอยากแนะนำเหมือนกันสำหรับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคือนวัตกรรมเขาค่อนข้างดีมันเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะรุ่นเนี้ยสั่งเงียบมากแบบเงียบมากแล้วก็เทคโนโลยีเยอะแบบเชื่อมกับแอปได้อยู่ข้างนอกก็สั่งให้มันซักไว้รอเรากลับมาถึงบ้านพร้อมตักก็ได้อะไรเงี้ยเออดีแล้วก็มีหลายโหมดให้เลือกดีนะคะแล้วก็มันค่อนข้างเงียบไม่สั่นสะเทือนไม่คือเคยใช้เครื่องซักผ้ายี่ห้ออะไรเนี่ยแหละแต่มันก็อาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วแบบเวลาซักเวลามันปั่นมันก็แบบเหมือนเดินออกมาได้อะคือมันน่ากลัวมากเลยอะทุกยี่ห้อเขาจะมีมาตรฐานก็คือกว้างคูณสูงเนี่ยมันจะเท่ากันอันนี้มัน8กิโลใช่ไหมถ้าเป็นพวกแบบ10กิโลอะไรเงี้ยหรือ9กิโลที่มันใหญ่ขึ้นคือเครื่องมันจะไม่ได้ดูใหญ่ไปกว่าช่องนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นความลึกที่เพิ่มมากขึ้นข้างล่างซิงค์มันจะมีเป็นที่เก็บของแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันเอาไว้ห้อยผ้าเช็ดมือนะคะดีมากๆเลยแบบล้างจานเสร็จปุ๊บเช็ดเป็นตู้บิวอินนะคะที่สูงมากคือห้องเนี้ยเพดานสูงกว่าคอนโดปกติจะเปิดความลกลุงลังให้ดู ก็คือห้องเหมือนเรียบร้อยนะแต่เวลาเปิดตู้ออกมาทุกอันอะทุกอันจะมีความแบบอลังการงานสร้างอยู่ข้างในมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็น่ากลัวมากทุกคนตรึง ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆทุกคนอย่าสนใจความสกปรกนี้นะแบบไม่ได้เช็ดกระจกนี้นานมากแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำคือโซนเปียกทำกระจกกั้นห้องเพิ่มนะคะที่โครงการไม่ได้ทำมาให้นะอันนี้ก็หมดเยอะอยู่หลายหมื่น แต่ว่าก็ดีนะมันจะได้ไม่กระเด็นออกมานะบายบายห้องน้ำมาดูโซนตู้เสื้อผ้ากันก็วันนี้จะเปิดตู้เสื้อผ้าเป็นครั้งแรกนะคะรกไหม
แยกโซนพวกที่เป็นเสื้อกันหนาวที่แบบไปเมืองนอกแบบเสื้อโค้ทเสื้อหนังเสื้อเบลเซอร์เสื้อสเวตเตอร์ใดๆเนี่ยก็จะอยู่โซนซ้ายๆหน่อยนะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นชีวิตประจำวันซึ่งดูเละเทะมากก็อันนี้ตามความเป็นจริงนะคะไม่มีการจัดอันไหนตากเสร็จก็ยัดเข้าไปเลยค่ะกางเกงต่างๆเราก็จะพับไว้นะคะไม่แขวนเพราะว่าน่าจะแขวนไม่พอนี่กางเกงนอนเพิ่งซักเสร็จอะไรที่เพิ่งซักเสร็จมันก็จะอยู่ข้างบนทุกคนแล้วเวลาความลำบากก็คือเวลาเราอยากใส่ตัวข้างล่างนะเราดึงออกมาก็จะกระจายแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วซักผ้าก็จะหยิบออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใส่เสื้อผ้าได้อีกเป็นอะไรวะอ๋อเป็นพวกเครื่องนอนเป็นพวกถุงเท้าผ้าขนหนูนะคะก็ชั้นนี้โอ้ยชั้นนี้เป็นพวกเสื้อผ้าที่เป็นไปเมืองนอกที่เป็นแบบหน้าหนาวแบบพวกรองจอนเสื้อสเวตเตอร์อะไรเงี้ยเป็นพวกที่ปีนึงจะไม่ค่อยได้หยิบออกมาเลยนะคะก็เลยเอาไว้ในนี้แล้วก็ข้างบนจะมีอีกชั้นหนึ่งอันนั้นเราใส่เป็นของที่แบบไม่ได้ใช้เลยรองเท้าที่ไม่ได้ใส่แล้วก็แบบลังกล่องต่างๆพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนั้นหมดเราทำอันนี้เพิ่มนะคะมันดีนะทุกคนสำหรับใครที่ทำห้องสตูดิโอแล้วแบบการกั้นห้องแบบนี้เป็นเรื่องช่วยเรื่องกลิ่นเวลาทำอาหารได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดแอร์เวลาเรานอนเราก็ปิดประตูนี้นะคะคือมันกั้นห้องได้ครึ่งนึงเลยอะแอร์มันก็จะประหยัดได้ครึ่งนึงก็จะเย็นเร็วมากด้วยชั้นนี้นะคะก็เพิ่งได้มาเนาะก็เราประกอบแล้วก็วางไว้ตรงนี้พอดีเลยอะพอดีตรงนี้มันห้องมันเป็นร่องเข้าไปมีเก้าอี้นี้นะคะเราซื้อมาเพราะว่าเราอะต้องปีนขึ้นไปเปิดพวกตู้ที่มันอยู่ชั้นสูงอะซึ่งเราไปไม่ถึงเราก็ต้องใช้บันไดจริงๆอันนี้ได้ใช้จริงๆนะอันนี้มีประโยชน์มากที่วางเครื่องดูดฝุ่นซึ่งมันแบบพอดีมากเราคิดมาแล้วว่ามันจะต้องพอดีตรงนี้เลยแล้วก็เวลาชาร์จก็ชาร์จตรงนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแต่ละชั้นจริงๆมันเราอยากแต่งให้มันสวยๆอะแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรเราไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่แบบจะมาวางเท่าไหร่นะคะชั้นบนจะเป็นมีทุกคนอาจจะงงมีพระเยซูกับพระแม่มารีนะคะพอดีเราเป็นคาทอลิกเนาะแล้วก็จะมีนี้เป็นตุ๊กตามาโตชกาแม่ลูกดกนี่เราซื้อมาจากรัสเซียที่เราไปมาซึ่งมันน่ารักดีก็ชั้นนี้นี่มีน้องพยาไลบายเราย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกน้ำหอมที่แบบหยิบใช้บ่อยแล้วก็ตรงนี้มันข้างหลังนี่มันจะเป็นเราเตอร์ซึ่งเราว่ามันรกรุงรังก็เลยเอาหนังสือมาวางจริงๆมองไปอย่างนี้มันก็จะช่วยอำพรางช่วยบังเราเตอร์กับพวกสายไฟได้ชั้นล่างเราวางพวกอันนี้เป็นที่กลิ้งดักฝุ่นของมูจินะคะแล้วก็มีเตารีดซึ่งเตารีดจริงๆไม่ได้วางตรงนี้หรอกคือวางแหละตั้งแต่จะวางตรงนี้แต่ว่าเวลาออกมารีดเราก็ไม่เคยเก็บนะคะก็วางไว้ทั่วๆห้องนะก็มีขาตั้งใดๆแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะจะมีชั้นวางนี้เป็นตู้เหล็กนะคะเราได้มาจากอีเกียนะตู้นี้ดีมากทุกคนแบบคือมันขาวคลีนแล้วแบบมันแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สำคัญคือมันใส่ของได้เยอะมากทุกคนอยากเปิดให้ดูจังเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูดีกว่านี่นะคะความลับของพาร์ทห้องเราอะเวลาเพื่อนมาห้องอะจะบอกว่าของน้อยทำไมมีของอยู่แค่นี้อยู่ได้ไงอะไรเงี้ยก็ทุกคนไม่เคยเห็นข้างในนะคะจริงๆมันเยอะมากเลย มันใส่ของได้เยอะมากเพราะมันลึกด้วยนะจึงจึงจึงนี่นะคะความลับของเรานะคะข้างในตู้คือของเยอะมากอันนี้เราก็จะเก็บของใช้ที่มันไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละก็จะมีแท่งไฟ MCT ด้วยนะมีพวกของกล่อง IT ที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยนี่นะคะสองด้านรวมกันคือถ้าเอาของพวกนี้ออกมาห้องมันจะรกมากนี่เราก็ปิดมันไว้ในตู้นี้ซะเลยก็เป็นการซ่อนนะคะนี่แล้วก็ทีวีของเรารักทีวีเครื่องนี้มากมันดีมากเลยค่ะมันแบบภาพมันคมภาพมันเราเปิดให้ดูดีกว่าอะไรนี่คือการรีวิวทีวีอ๋อ เปิดเป็น Netflix ละกันเพราะว่าไฟล์เขาแบบ
ไฟล์คุณภาพดีมันแบบคือมันคมภาพมันสมูทแล้วก็มันไม่เป็นบุญนะคะแบบมันไม่ค่อยเป็นพิกเซลแบบแตกๆอะเสียงก็ดีนะคะแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีมันแบบมันเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ได้ดีแล้วก็ชอบดู YouTube ในทีวีเหมือนกันสะดวกดีดูได้เลยแบบเลือกจากตรงนี้นะก็ดีมากมากขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนที่ทุกคนเคยเห็นเพราะเราจัดโซนนี้ใหม่ในบล็อกก่อนๆ นะคะก็เป็นต้นไม้ปลอมเป็นต้นไซใบสักสวยมากเลยเราชอบมากๆแบบแล้วก็จะเป็นกระถางที่ได้มาจากร้าน Greenery Decor ร้านเดียวกับต้นไม้เนี่ยแหละแล้วก็เป็นร้านเดียวกับเจ้าดอกทิวลิปนะคะตอนแรกที่ทุกคนเห็นอ่ะตอนแรกมันจะเป็นน้องต้นลิ้นมังกรใช่ไหมคะนั้นเราเลี้ยงมานานมากตั้งแต่ย้ายมาจากที่เก่าเลยแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันมีแมลงอยู่ในดินอ่ะก็เลยเอาออกไปที่ระเบียงนะคะจริงๆต้นลิ้นมังกรเราอาจจะซื้ออันใหญ่เกินไปแบบจริงๆปลูกแค่แบบ 2-3 ตอเขาเรียกว่าอะไร 2-3 ไม่รู้แต่ของเรามันเยอะมันแบบเป็น10อันเลยอ่ะเราว่ามันเลยใช้ดินเยอะพอใช้ดินเยอะก็จะมีความเสี่ยงเรื่องแมลงอะไรอย่างงี้เนาะก็อันนี้มันจะเป็นแคนวาสซึ่งเราคว่ำหน้าไว้ทุกคนคงอาจจะมีคนอยากเห็นไหมว่าจริงๆมันคือรูปอะไรซึ่งมันคือภาพ abstract ทุกคนคงงงว่าภาพอะไรวะก็อันนี้มันมีเรื่องราวนะคะรูปเนี้ยประมูลมาทุกคนอาจจะงงเอ๊ะมันเป็นของศิลปินหรอมันแพงไหมอะไรเงี้ยไม่แพงนะคะภาพประมูลมาเพราะว่าจริงๆมันเป็นผลงานของเด็ก 2-3 ขวบอะไรเงี้ยก็ประมูลไปแล้วก็เขาเอารายได้อะไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กนะคะเราก็เลยประมูลมาแต่ว่าสีมันไม่ค่อยเข้ากับห้องเราก็เลยแบบหันหลังไว้ดูแบบดูเข้ากับมุมนี้ดีนะถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอันนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ไม่มีระเบียงนะคะเป็นหน้าต่างธรรมดามันน่ารักมากเลยอะเซตนี้เขาขายดีมากเลยนะแล้วก็อันนี้ที่ทุกคนเห็นเราฉีกมาจากหนังสือนะคะแล้วก็มีอันนี้เราวาดเองทำเองแล้วก็ปิ้นเองมาติดเองโซฟาอันนี้สำหรับใครที่ถามว่าซื้อที่ไหนพาก็ขอโทษด้วยเพราะพาไม่รู้จริงๆว่ามันยี่ห้ออะไรมันมากับที่โครงการให้มานะคะแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวที่พาไม่ได้ขายทิ้งจริงๆโครงการให้มาเยอะมากก็ให้เตียงให้ที่วางทีวีให้ทุกอย่างให้เก้าอี้ให้โต๊ะแต่ว่าเราอะเราก็ขายหมดเลยแล้วก็เหลือโซฟาตัวนี้แหละที่ถูกใจว่าเออมันสวยดีนะก็มีน้องหมาอีเกียเราซื้อเพราะมันน่ารักแค่นั้นเลยจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบตุ๊กตา ก็ไม่นอนกอดตุ๊กตานะคะเราก็เลยเอาน้องมาไว้ตรงนี้แต่ว่าน้องเขาน่ารักมากก็มาต่อที่มุมทำงานนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะที่ทำงานเราจะเป็นขนาด100x60เซนนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ถ้านั่งนานๆก็เมื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าปกติช่วงที่ไม่ได้ work from home ก็นั่งเล่นคอมทำงานส่วนตัวเนี่ย ก็ไหวอยู่แต่ว่าถ้าจะนั่งแบบ8ชั่วโมงขึ้นไปก็แนะนำเป็นพวกเก้าอี้สำนักงานอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเป็นทิวลิปปลอมนะคะอันนี้แล้วก็มีต้นไม้ที่มันแตกหน่อเยอะมากเลยทุกคนสรุปก็คือตอนนี้น้องโตเท่านี้แล้วนะคะส่วนใบที่แบบมั้งแต่แรกก็คือน้องร่วงโรยหมดแล้วอันนี้ของมูจินะคะเพื่อนให้มาเป็นของขวัญมันเป็นที่ดิฟฟิวเซอร์อะค่ะแล้วก็มีอันนี้ทุกคนนำเสนอมากเลยเป็นกระจกที่เพิ่งได้มาใหม่น่ารักจริงๆคือของมันต้องมีคือมันทำให้มุมนี้แบบดูดีขึ้นเขามีหลายทรงนะร้านเนี้ยแบบแต่ละอันน่ารักมากคืออยากได้หลายอันมากๆเลยแต่ก็เลือกเป็นทรงโซกับฟินสโตนมาส่วนฟินสโตนยังหาที่วางไม่ได้แล้วก็มีมุมนี้ก็มีติดโปสเตอร์นิดหน่อยตกแต่งก็อันนี้ได้มาจากร้านสติกเกอร์ with me forever อันนี้นะคะมันเป็นหน้าปกของปฏิทินสมุดของร้าน before weekend แต่ว่าพาแกะสมุดออกมาแล้วก็เอามาติดเป็นการ์ดที่เราทำตอนวันเกิดน้องมาร์คที่มีโปรเจกต์ที่คาเฟ่ที่อาลีเขาแจกอันนี้แล้วก็ให้ระบายสีเล่นแล้วก็จะมีอันนี้คนถามเยอะอันนี้เราไม่ได้ซื้อเองนะเราได้มาเป็นของขวัญอีกทีนึงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาซื้อที่ไหนเสียงก็ไม่ได้ดีมากเพราะมันเล็กแล้วก็มันไม่มีซับบูฟเฟอร์นะคะมันก็จะ
เสียงเป็นแหลมๆนิดนึงแต่ว่าก็เอาไว้ขยายเสียงฟังเพลงทั่วๆไปเนี่ยโอเคมากเลยแล้วก็คือมันน่ารักไงมันมีเคสให้เปลี่ยนด้วยอีก2อันเป็นรูปหมูกับรูปปลาวาฬน่ารักมากในมันก็จะวางของทั่วไปเลยแล้วมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีสมุดที่ใช้บ่อยๆอันนี้เป็น MacBook Pro นะคะ Retina รุ่นแรกเลยนะคะที่เขาออกมามันน่าจะ7-8 ปีได้เรามั้งแต่คือเราขอแนะนำมากๆทุกคนอันนี้คือเป็นแล็ปท็อปที่ทนที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาก็คือของ Apple นะคะแนะนำมากๆคือทุกวันนี้เครื่องนี้นะคะเรื่องซอฟต์แวร์คือมันยังดีมากทุกวันนี้ทุกคลิปที่พาตัดนะคะเราตัดในเครื่องนี้นะมันยังแบบเรนเดอร์ได้ทำงานไม่ช้าเลยแล้วก็ Mac OS อะค่ะมันยังอัปได้จนเวอร์ชันปัจจุบันนะรุ่นนี้ยังไม่โดนแบบยังไม่โดนกีดกันออกไปนะคะเรียน4ปีใช่ไหม4ปีก็คือแบบพกไปเรียนทุกวันถือไปนู่นไปนี่เครื่องนี้ไปต่างประเทศมาแล้วทุกประเทศที่เคยไปแล้วก็ทำหล่นบ่อยมากเมื่อก่อนนอนเตียงสูงก็เคยเตะตกเตียงไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะคะแล้วก็เคยแบบเคยขึ้นรถขึ้นเรือตกพื้นเคยนั่งรถเมล์แล้วก็ตกจากประตูรถเมล์ลงไปที่ถนนด้วย มันถึกจริงๆอะตู้ลิ้นชักนี้ก็มันยังอยู่ไม่ค่อยถูกที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราว่าจะหาเดี๋ยวว่างๆจะหามุมใหม่เพราะว่าตอนนี้มันต้องก้มลงมาเอาของเก็บของได้เยอะมากแล้วก็แบบมีล้อเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะคะและนี่ก็คือโซนเตียงนอนของเรานะคะเรายังหาเตียงที่ถูกใจไม่ได้นะคะด้วยความที่แบบมันเป็นฟูกขนาด3ฟุตอะมันเลยหาเตียงแบบค่อนข้างยากเลยเพราะว่าที่ไทยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ 3.5 นี่ภาพรวมก็คือมันจะโคซี่ซึ่งมันนอนสบายมากเลยนะเราชอบมุมนี้ที่สุดในห้องเพราะมันเป็นที่เอาไว้พักผ่อนมาดูมุมนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นซึ่งอันนี้เราใช้บ่อยมากเราได้มาจากที่ Big C นะคะสวยมากมีความมูจิแต่ว่าราคาแบบราคาบิ๊กซีอ่ะก็คือดีอ่ะอันนี้ดีมากนี่เป็นพรมของอีเกียนะคะอันนี้เราทั้งรักและทั้งเกลียดมันเลยอ่ะมันแบบเวลามีเศษผมอะไรอย่างงี้ที่พื้นแล้วมันชอบปิวไปติดตรงเนี้ยเยอะมากก็ทำความสะอาดยากเราเอามันเข้าออกหลายรอบแล้วแต่ว่ามันสวยนะมันทำให้ห้องดูโคซี่มากขึ้นก็วันนี้ถ่ายคลิปก็เลยเอากลับมาวางนะคะปกติเอาออกเพราะว่าแบบมันกินผมอ่ะจะมีผ้าปูที่นอนที่คนถามเยอะกับพวกปลอกหมอนปลอกผ้าห่มอ่ะส่วนใหญ่เราได้มาจากอีเกียนะคะเกือบทั้งหมดเลยนี่เราชอบมุมนี้มากเลยอ่ะจะเป็นรูปภาพของโมเน่ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเราชอบโมเน่มากคือเพราะเราทำคลิปไปในไอจีสตอรี่ใช่ไหมแล้วทุกคนตอบเป็นรูปของโมเน่หมดเลยก็เราชอบงานเขานะแบบชอบแหละแต่ว่าไม่ได้ชอบทุกรูปนะคะแต่จริงๆอ่ะเราชอบของมอนเดียนมากกว่า พอมาติดตรงหัวเตียงแล้วแบบมันดีมากเลยแล้วก็มาโซนนี้จะเป็นโซนที่เราแต่งหน้านะคะทุกเช้าก็มีเมคอัพอะไรต่างๆมีปลั๊กไฟมีหวีมีแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนก่อนนอนแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนะคะมี2ที่ส่วนใหญ่อันที่ทาประจำจะอยู่ในห้องน้ำนะส่วนอันพวกนี้ก็นานๆใช้แล้วก็จะมีเป็นไดร์เป่าผมของ Xiaomi นะคะใช้ดีมากเลยนะทุกคนไฟมันแบบแรงมากแล้วก็ดีไซน์สวยเป็นคนเมคอัพไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะมีไม่เยอะมากแล้วก็มีอันนี้ที่วางโทรศัพท์เพราะว่าตอนเช้าแต่งหน้าอะไรก่อนออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดอะไรดูนะคะอันนี้โคมไฟได้จากอีเกียน่ารักมากๆเพราะว่าโคมไฟนี้แบบทำให้ห้องเราแบบมูดดีมากหมดแล้วนะคะกับการรูมทัวร์หวังว่าน่าจะมีคนชอบแล้วก็อาจจะได้ไอเดียอะไรไปใช้มันไม่ใช่ห้องที่แบบเพอร์เฟคที่สุดแต่ก็เป็นห้องที่แบบเรารักอะเดี๋ยวมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อยๆพออะแดปต์ไปเรื่อยๆให้มันเข้ากับการใช้ชีวิตอันไหนที่มัน
เวิร์กก็เวิร์กอันไหนไม่เวิร์กก็เปลี่ยนนะคะก็เป็นห้องที่อบอุ่นสำหรับเรานะแล้วก็ฟังก์ชันนอลอยู่ได้อยู่สบายดีก็หวังว่าคนที่รอคอยจะชอบคลิปนี้นะบ๊ายบาย